สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมมินจาเกมมิ่งครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมโลบังในแบบที่ชื่อว่า Pet Simulator X นั่นเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเห็นกล่องเด้งๆข้างๆผมไหมนะครับไหมครับใช่แล้วครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการหากล่องของขวัญกล่องนี้นะครับผมซึ่งในแบบเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด20กล่องนะครับผมก็จะมีจุดไหนที่ไหนกันบ้างก็ไปดูกันเลยครับโอเคครับอย่างแรกก็ตรงนี้เลยนะครับก็จะอยู่ตรงช็อปนะครับมาตรงนี้ครับมาด้านซ้ายมาตรงปืนใหญ่ครับจะอยู่ด้านซ้ายนี่เนาะอันนี้ก็ไม่ยากครับใครที่ไปคริสต์มาสเวิลด์ทุกคนก็คงเห็นอยู่แล้วโอเคนะครับแล้วก็อันต่อไปนะครับให้ทุกคนมาตรงนี่เลยครับตรงบ้านสีเขียวเนาะแถวที่4อันนี้นะครับรองสุดท้ายเนาะนี่จะมีนี่อันนึงนะครับอันต่อไปก็ให้ทุกคนวาร์ปมาที่เทรคอันสุดเอเรียสุดท้ายของโลกแรกนะครับสปอนโวเนาะจะเจอกับเมื่อเข้ามาครับจะเจออยู่ตรงบันไดด้านซ้ายนี่เนาะก็กดไปนะครับหลังจากนั้นให้ทุกคนนะครับมาตรงเอเรียสุดนี้เลยนะครับเอเรียจะว้ามาเคฟก็ได้ครับตรงนี้นะว้ามาเคฟนะครับจะเจอกับตรงนี้ครับอยู่ตรงด้านขวานะว้ามาเคฟนะครับแล้วก็ออกปากข้ามมานะครับแล้วก็เลี้ยวขวาจะเจอกับกล่องนั่นเองต่อไปนะครับให้ทุกคนว้าวมาที่แฟนตาซีเวิลด์นะครับว้าวไปที่พอร์ทนะเมื่อทุกคนว้าวมาแล้วนะครับต้องให้ทุกคนหันไปด้านขวาครับจะเจอกล่องสีแดงอยู่ตรงนู้นนะครับนี่เลยหลังเสาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนเข้าประตูว้าวอันแรกไปนะครับเลี้ยวมาด้านซ้ายนะครับจะเจอกับกล่องสีแดงอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ทุกคนว้าวไปที่แคนดี้ไอซ์แลนด์เองแล้วก็มาตรงเลี้ยวขวามานะครับจะเจอช็อกโกแลตอันนี้นะครับแล้วก็จะมีกล่องอยู่ด้านหลังนี่จากนั้นนะครับให้ทุกคนว้าวมาที่เฮลไอซ์แลนด์นะครับแล้วก็ตรงมาเลยครับจะเจอหินตรงนี้เนาะมาข้างหลังครับจะเจอกับกล่องซ่อนอยู่ด้านหลังหินก้อนนี้นะจากนั้นให้ทุกคนว้าวมาที่เฮฟเว่นไอซ์แลนด์นั่นเองจะตรงมานะครับมาที่หีบสมบัติด้านขวานะครับมันจะอยู่หลังนั้นนี้หลังหีบสมบัติอันนี้เลยนะครับจากนั้นให้ทุกคนวาร์ปต่อมาที่เทรคเวิลด์นะครับแล้วก็วาร์ปมาที่ดาร์คเทคนั่นเองหรือว่าเป็นแอเรียที่เราใช้ทำดาร์คแมตเตอร์นะครับเมื่อทุกคนมานะครับเลี้ยวขวานะครับจะอยู่ข้างๆเครื่องทำดาร์คแมตเตอร์นะครับอยู่ข้างขวาเลยจากนั้นนะครับให้ทุกคนวาร์ปมาที่สตรีมคังเชนนะครับจะเจอกับกล่องสีแดงอยู่ด้านขวานี่เนาะแล้วก็ให้ทุกคนมาที่เอเลียนแล็บนะครับจะเดินตรงมาเลยนะครับจนสุดแอเรียนะครับทุกคนจะเจอกล่องสีแดงอยู่ทางด้านซ้ายมือนั่นเองจากนั้นนะครับให้ทุกคนวาร์ปไปที่The Void นะครับให้ทุกคนนะครับมาที่ลงไปนะครับมาตรงที่ตึกไปฮาร์ดคอร์นะครับเจ๊ซึ่งกล่องก็จะอยู่ด้านหลังตึกนี่เองจากนั้นให้ทุกคนวาร์ปไปที่เอ็กซ์ลอตเคฟนะครับหันไปด้านขวานะครับทุกคนก็จะเจอกับกล่องสีแดงอยู่ตรงนี้เลยจากนั้นนะครับให้ทุกคนวาร์ปไปที่พิกเซลฟอเรสต์นะครับแล้วก็วาร์ปมาที่โลกสุดท้ายนะครับแอเรียสุดท้ายของพิกเซลเวิลด์เนาะทุกคนจะเจอกล่องสีแดงอยู่ตรงกองเงินด้านขวานะครับต่อไปนะครับให้ทุกคนวาร์ปไปที่แคทเวิลด์นะครับทุกคนจะเจอกล่องสีแดงนะครับอยู่ข้างๆปืนใหญ่แล้วเนาะอยู่ด้านขวาของปืนใหญ่นะครับจากนั้นให้ทุกคนวาร์ปมาที่แคทไทก้านะครับเลื้อยด้านขวามาด้านขวานะครับจะเจอกับกล่องสีแดงที่อยู่ข้างๆน้ำตกที่จะไปซีเครตรูมนะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะครับวาร์ปมาที่คริสต์มาสเวิลด์นะครับวาร์ปมาที่วอนเดอร์แลนด์นะครับทุกคนจะเจอกับกล่องนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนวาร์ปมาตรงนี้ครับเอลวิลเลจนะครับทุกคนจะเจอกับกล่องสีแดงอยู่สักบ้านสักหลังหนึ่งนะครับตามรูปที่ขึ้นให้เลยเนาะแล้วก็ให้ทุกคนนะครับวาร์ปมาที่วินเทอร์นะครับแล้วก็จะอยู่ทางด้านบ้านด้านขวาของบ้านนะครับแล้วสิ่งที่ทุกคนจะได้นะครับก็คือเมื่อทุกคนเก็บครบ20กล่องนะครับก็จะได้กู๊ดต่างๆนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการหากล่องสีแดงครับ
ทั้ง20กล่องนะครับผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ